ดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับความเคลื่อนไหวที่ผ่านมานั้นเนี่ยคุณผู้ชมมีหลายเรื่องหลายอย่างหลายคำถามที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วมีคำถามเนี่ยนะฮะอย่างเช่นการออกมาวิพากษ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนของประเทศไทยโดยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้านะครับบอกว่าวัคซีนนั้นเนี่ยไม่ได้คุณภาพบ้างละวัคซีนนั้นเนี่ยนะฮะจัดหาไม่เพียงพอบ้างละโน่นนี่นั่นแล้วคำถามที่เกิดขึ้นถามว่าแล้วธนาธรเนี่ยเชียร์วัคซีนของประเทศอะไรนี่เป็นคำถามแรกนะฮะถัดมาเนี่ยนะฮะแล้วถามว่าบรรดา NGO ที่เป็นแนวร่วมของม็อบ3นิ้วเนี่ยเขารับเงินจากประเทศไหนแล้วก็ม็อบ3นิ้วในโลกออนไลน์นั้นเนี่ยถูกปั่นให้ด้อยค่าวัคซีนแล้วเชียร์วัคซีนของประเทศไหนนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนนั้นก็อาจจะมีข้อสงสัยปรากฏว่าล่าสุดนั้นดร.สุพนัทอภิญญาณหรือว่าดร.นิวเนี่ยนะฮะได้เขียนเอาไว้ใน Facebookเขียนไว้สั้นๆแล้วก็แนบภาพเอาไว้แต่ทุกอย่างมันกระจ่างชัดแล้วก็ได้คำตอบดร.นิวบอกแบบนี้นะฮะเบื้องหลังของอะไรหลายๆอย่างธนาธรเชียร์วัคซีนของประเทศไหนแล้วดร.นิวก็แนบภาพหนึ่งเอาไว้เป็นการโค้ดคำพูดของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์บอกว่าวัคซีนจากผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือล้วนแต่ผ่านการทดลองClinicalเทรลในระยะที่1ซึ่งเป็นระยะที่ทดลองทดสอบความปลอดภัยในมนุษย์ตั้งแต่ปีที่แล้วเช่นวัคซีนของไฟเซอร์ผ่านกระบวนการทดสอบระยะที่1ในเดือนเมษายนและวัคซีนจากโมเดอร์นาผ่านการทดสอบระยะที่1ของเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนี่คือคำตอบที่ดร.นิวบอกว่าคำตอบอยู่ในคำถามคนเหล่านี้ได้รับผลประโยชน์จากใครคือศัตรูตัวจริงของชาติและประชาชนคำถามที่2ที่ถามว่า NGOม็อบ3นิ้วรับเงินจากประเทศไหนนะครับอันนี้เนี่ยนะฮะคุณดร.นิวก็แนบภาพมาบอกว่าท่อน้ำเลี้ยง NGO ไทยเนี่ยนะครับก็คือสภาคองเกรสแล้วก็ให้รายละเอียดไปเลยนะฮะว่าองค์กรไหนรับเงินแต่ละปีเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับส่วนข้อที่3ม็อบ3นิ้วในโซเชียลถูกปั่นให้ด้อยค่าวัคซีนอื่นๆแล้วเชียร์วัคซีนของประเทศไหนดร.นิวก็แนบภาพมาบอกว่าจะทีมโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์นี่ฮะก็มีคนคนหนึ่งเนี่ยก็เอาภาพเนี่ยมาโพสต์เอาไว้แล้วก็ตั้งคำถามว่าจะเลือกโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์นี่ไงครับนี่คือทุกอย่างที่มันเป็นคำตอบนะฮะอยู่ในสิ่งเหล่านี้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยต้องการอะไรและสิ่งสำคัญคือว่าจะได้รู้ว่าใครคือศัตรูตัวจริงของชาติและก็ประชาชนผมเชื่อว่าคุณผู้ชมถ้าอ่านข้อความเหล่านี้และแปลความหมายเนี่ยนะฮะก็จะทราบว่ากระบวนการที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้คือใครคือประเทศไหนนะครับเรื่องนี้น่าติดตามน่าสนใจนะครับนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันเป็นความเคลื่อนไหวของดร.นิวที่ตั้งคำถามว่าเบื้องหลังของอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ให้คำตอบโดยบุคคลเหล่านั้นมีการโพสต์มีการเขียนเอาไว้ในแต่ละบริบทคำถามมันก็เลยมีคำตอบอยู่ในตัวของมันเองครับ